ก็เป็นอีกหนึ่งวันของการใช้ชีวิตอย่างผู้มีปกติสุขทำไมจึงใช้คำว่าอย่างผู้มีปกติสุขหรือปกติและเติมคำว่าสุขก็ด้วยเพราะเหตุของการได้เจริญสติแล้วก็สร้างสัมปชัญญะให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมและพร้อมในการได้กำหนดจิตที่มีเครื่องอยู่อันมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตภายในชีวิตที่หายใจอยู่ก็เลยทุกอย่างมีเหตุมีผลอยู่ในสิ่งที่เราคิดพูดและก็ทำที่เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตั้งแต่กรรมอนาติเตียนไปถึงคำว่ากรรมแห่งความวิบัติก็มีสภาพตื่นรู้ขึ้นมาโดยเหตุแห่งธรรมจึงทราบเลยว่าผู้ใดที่กำหนดมีธรรมอันเป็นเครื่องอยู่และก็มีธรรมอันเป็นหลักของการได้พิจารณาแม้แต่เริ่มจากลมหายใจลมหายใจคือชีวิตที่มีอยู่เราเคยกำหนดไหมพอผ่านไปเราได้อะไรเราสูญเสียอะไรเราพบอะไรเราจากอะไรไปสติเคยระลึกจิตเคยกำหนดปัญญาเคยเห็นแจ้งในสัจจะที่เป็นจริงโดยสมมุติแล้วเราก็กำหนดจิตลงมีเรื่องไหนควรปลุกทำความรู้ให้ชัดมีเรื่องไหนควรวางทำความเข้าใจให้ชัดและมีเรื่องใดที่ควรเจริญยิ่งขึ้นไปจึงมีคำว่าความเพียรชอบสติชอบระลึกชอบการงานชอบอาชีพชอบเจรจาชอบดำริชอบหรือการใดควรนิ่งเสียสงบเสียอันเป็นสมาธิชอบหรือนำไปสู่ความมุ่งมั่นที่จะทำให้ก่อเกิดประโยชน์ในการนั้นสมัยนั้นเรื่องนั้นบุคคลนั้นเวลานั้น
ท่านโบราณที่ท่านได้กล่าวว่าน้ำขึ้นให้รีบตักเราเข้าใจการนี้แล้วอย่างถ้าไม่เข้าใจเราจะผิดเวลาเราจะพลาดเป้าหมายแต่ครั้นที่บอกให้เย็นไว้สงบไว้เฉยไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนก็ต้องเรียนรู้กับสิ่งนี้ให้ถูกนิ่งตอนไหนสงบตอนไหนรีบตอนไหนถ้าเข้าใจแล้วจะอยู่อย่างผู้มีปกติสุขและไม่สับสนด้วยหลายปีผ่านมาตอนนี้อาตมารู้เรื่องตัวเองให้เยอะกว่ารู้เรื่องคนอื่นในเบื้องต้นก่อนพอรู้เรื่องตัวเองให้เยอะที่สุดแล้วอะไรคือความผิดและความผิดพลาดอะไรคือความประมาทและความเลินเล่ออะไรคือความคนนองและเผลอเลออะไรคือคำว่าการเพ้อเจ้อที่ไม่มีสาระเริ่มมองเห็นสุดท้ายเราก็เห็นจริงๆเห็นตัวเองไม่ใช่เห็นแก่ตัวเห็นสิ่งที่เราจะทำได้สติก่อนทำไม่ใช่ทำอย่างไม่มีสติมีความคิดต้องรู้ในความคิดไม่ใช่คิดแล้วก็ทำก่อนที่จะรู้ในความหมายของความคิดที่ไปแปลผิดๆก็มีเข้าใจคาดเคลื่อนก็มีความล้มเหลวจึงเกิดขึ้นความวิปลาสความวิปริตที่ไม่ตรงต่อสภาพธรรมตามความเป็นจริงทำดีไม่ถูกดีก็ไม่เป็นคนดีพูดไม่ถูกเรื่องก็ใช้ไม่ได้สอนไม่ถูกเวลาก็ไม่มีประโยชน์ทุกอย่างทุกอย่างต้องรู้ตัวเองให้ชัดก่อนนั่งยืนเดินนอนประคองสติอย่างไรอย่างนั่งสมาธิใช้ง่ายๆสติดำรงตั้งจิตปล่อยวางรู้อย่างผู้สงบวางอย่างผู้รู้หลับตาอย่างผู้เห็นแล้วฝึกต้องเป็นอย่างนี้ฝึกเข้ามาตื่นรู้แล้วหัดสะกดจิตตัวเองให้นิ่งแล้วกำหนดจิตให้รู้จักวาง
รู้ตื่นนิ่งว่างรู้ตื่นเป็นวิปัสสนานิ่งเป็นสมถะวางก็เป็นฐานแห่งสมถะที่น้อมไปสู่ความหลุดออกจากเครื่องผูกตั้งแต่ความฟุ้งซ่านความรำคาญใจความเคลิบเคลิ้มความลังเลสงสัยและข้ามความยึดติดกับสุขที่ไม่พ้นทุกข์ที่เป็นโลกียสุขมีกามคุณห้าเป็นต้นตรงนี้เราต้องรู้ด้วยตัวเองเราสัมผัสด้วยตัวเองแล้วการแยกแยะเราจะเริ่มรู้ว่าไหนสมมุติว่าสุขไหนเป็นการเสแสร้งแกล้งว่าสุขไหนคือการเพ้อเจ้อเป็นเรื่องสนุกไหนคือสิ่งที่ไม่มีแก่นสาระที่เป็นขยะให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นอย่างความขนองอย่างนี้เป็นต้นจนทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็มีถามจริงๆเถอะทำเพื่ออะไรทำไปทำไมแล้วได้อะไร สะใจนั่นแหละบ้าบินนั่นนะประมาทเมามันขนองเพ้อเจ้อนี่ไม่ใช่ผู้เจริญสติผู้กำหนดจิตผู้รู้ตนเองว่าผิดถูกชั่วดีนี่ไงสุดท้ายอาตมาก็เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่คาดเคลื่อนทุกอย่างเริ่มจากตัวเราแล้วถ้าจะจบก็ต้องจบอยู่ที่ตัวเราในเมื่อความทุกข์นี้จิตเราเป็นผู้สร้างจิตนี้ก็ต้องเป็นผู้ดับเมื่อเริ่มต้นจิตนี้เป็นผู้ยึดตอนจบจิตนี้ก็ต้องเป็นผู้วางเมื่อเริ่มจากคำว่าไม่รู้ต้องจบที่คำว่ารู้แจ้งใครจะจบให้กับจิตนี้ไม่ได้จะเป็นอรหันต์แทนจิตนี้ก็ไม่ได้หมดสงสัยเกิดถึงตายทำอะไรโทษชะตาโทษกรรมขาดปัญญาชีวิตมีชะตานี้ใช่ชีวิตมีกรรมวิบากนี้ถูกแต่ไม่ใช่ปัจจุบันนี้โทษแต่กับขาดหลักธรรมนำชีวิตหยุดโทษว่าฟาลิขิตให้ชีวิตรับเคราะห์กรรมบางคนโทษแต่เวรกรรมแต่ไม่เคยโทษการกระทำของตัวเองความคิดยังเห็นผิดการทำตัวทำตนก็ยังหลงผิดคำพูดคำจาก็ยังผิดผิดแม้หัวใจก็ยังตั้งไว้ผิดแล้วจะอะไรมาถูกคุณมีแต่ความถูกใจแต่ขาดความถูกต้องคุณมีแต่ความพอใจแต่คุณไม่เคยทำสิ่งที่
เป็นปัญญาและจะความสำเร็จมาจากใครความสำเร็จวัตถุก็อยู่ที่วัตถุแต่ความสำเร็จชีวิตอยู่ในจิตใจและชีวิตที่เราอยู่นี่ไงแต่มาต้องการความสำเร็จชีวิตและจิตใจไม่ได้ต้องการความสำเร็จของวัตถุดูอาตมาทำสร้างวัดนี่ไม่ใช่ความสำเร็จเพราะนั่นคือวัตถุแต่เป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ปฏิบัติเป็นที่ภาวนาอันนี้ถูกแต่ถ้าอาตมาทุศีลไร้ธรรมเอาอะไรมาสำเร็จล้มเหลวเพราะเขามากราบพระพระก็มีศีลมีธรรมมีวินัยเขามาหาแสงสว่างเพื่อเดินไปสู่หนทางอันรู้แจ้งเราสลัดออกจากโลกที่วุ่นวายแก่งแย่งแย่งชิงใส่ร้ายป้ายสีชิงดีชิงเด่นอิจฉาริษยาเรารู้แล้วเราจึงสลัดออกจากวงจรที่วุ่นวายนั้นเพื่อสู่ความสงบสุขที่มีความเป็นปกติสุขไม่ต้องใช้กิเลสมากระตุ้นจิตนี้ว่าสุขแต่ใช้การอยู่อย่างธรรมะที่มีธรรมชาติเป็นปกติสุขแต่มาไม่ต้องปรุงแต่งจิตว่าต้องมีอย่างนั้นได้อย่างนี้แล้วจะเกิดสุขไม่เพราะอาตมาไม่ได้ขาดอะไรพอใจรู้จักคำว่าวางพอเมื่อวานวันก่อนมีโยมเขาถามว่าท่านเจ้าคุณต้องการอะไรให้ช่วยไหมหรือขาดอะไรไหมอาตมานิ่งอยู่ครู่หนึ่งคิดไม่ออกแต่ถ้าบอกนี้มีเยอะโยมบอกฟังยังไงยังไงจริงๆคิดไม่ออกแต่ถ้าจะบอกมีเยอะพูดให้เลอะเทอะก็ได้ถูกไหมจะต้องการประดับยังไงจะต้องตกแต่งยังไงถ้าพูดมีเยอะแต่ขาดไม่ขาดก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรขาดซึ่งโยมคนนี้เข้าวัดมาหลายปีแต่ปีหนึ่งมาไม่กี่ครั้งเกิดศรัทธาในภายหลังและให้ถามว่าไม่ได้มาเองด้วยนะถามว่าท่านเจ้าคุณต้องให้ช่วยอะไรไหมธรรมาบอกก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรขาดอยู่ตามสภาพทำตามศรัทธาตรงนี้ดีกว่ากุศลจิตเกิดแล้วก็ทำบุญไปจิตวุ่นวายก็ทำสมาธิไปจิตที่หลงโลกใบนี้ก็ทำให้รู้แจ้งในความจริงจะได้ไม่ต้องทุกข์กับชีวิตที่มีแล้วก็ไม่มีเนี่ยจริงๆโอกาสนี้จะมารอมานานที่จะมีใครมาปรนนาคำนี้และคนที่ถามนี้เป็นระดับเศรษฐีด้วย
แต่ตามาไม่ขาดอะไรตอบอย่างนี้ชัดเจนดีโยมว่าใจคนที่ไม่พอนี่ถมเต็มไหมถ้าเต็มมันเต็มไปแล้วโลกใบนี้เห็นยิ่งมียิ่งกระหายความมียิ่งได้ยิ่งกระหายคำว่าได้อยู่ที่การวางจิตในจุดที่เราอยู่ว่าเราอยู่ยังไงที่มีว่าปกติหรือปกตินี่ไงเช้านี้จึงแสดงว่าปกติสุขอยู่หน้าที่การงานก็ว่ากันตามเหตุของผลทำไปเถอะเมื่อเราได้สำรอกความเป็นตัวตนได้มากเท่าไรความเห็นแก่ตัวก็ลดลงและสุดท้ายตัวตนก็จะหมดไปจากความยึดมั่นในโลกตามความเป็นจริงที่สมมุตินี่คือละครมนุษย์ฉากหนึ่งที่เล่นกันพ่อของลูกลูกของพ่อพี่ของน้องน้องของพี่เพื่อนของเพื่อนหรือเพื่อนเราหรือสามีภรรยาพนักงานเท่าแก่บอสก็แล้วแต่ประธานแต่มีเวลาทั้งหมดเลยไม่ว่าท่านเป็นใครก็ตามไม่ว่าใครมีเวลาในสิ่งนั้นนั้นทั้งหมดแม้ลมหายใจของเราต่อมากำหนดแล้วมิน่าทำไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระเถระอานนท์ว่าอานนท์เรากำหนดอานาปานสติระลึกถึงความตายอยู่หายใจเข้าไม่ออกตายหายใจออกไม่เข้าตายอานนท์แม้เราตรัสรู้แล้วก็ยังเจริญอยู่ด้วยอานาปานสติและการระลึกอยู่ด้วยมรณสตินั่นคืออะไรรู้ไหมรู้ไหมคืออะไรความหมายที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ช่างลึกซึ้งนักเพราะในร่างกายเราไม่มีลมหายใจเรายืมธรรมชาติอาศัยอยู่ด้วยการหายใจเพื่อมีชีวิตต่อในขณะที่หายใจเข้าแล้วก็ออกธรรมาจึงบอกโอ้ถ้าเราหยุดหายใจในร่างกายเราไม่มีลมหายใจเป็นของตัวเองเลยเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองเป็นเช่นนี้เองมิน่าพระพุทธเจ้าไม่เข้าตายไม่ออกตายแสดงว่าเราไม่มีลมหายใจเป็นของตัวเองนะในกายเราไม่มีออกซิเจนเป็นของตัวเองนะโยมกำหนดดูดิตกน้ำตายก็เพราะขาดอากาศถูกบีบคอตายก็เพราะขาดอากาศทำไมขาดก็ในเมื่อร่างกายเราถ้ามีจะไม่ขาดมันจะหมุนเวียนอยู่ในร่างนี้ไม่ต้องยืมลมเขาเข้ามาหรอกแต่นี่เราไม่มีโยมลองกั้นลมหายใจไม่เข้าแป๊บเดียวอยู่ไม่ไหวแล้วไม่ปกติแล้ว
เข้าแล้วไม่ออกลมที่เข้ามาเมื่อกี้ไม่พอแล้วหมดแล้วเป็นอย่างนี้เองเป็นเช่นนี้เองนี่เราเหมือนพร้อมที่จะตายทุกขณะจริงๆนะแสดงว่าความตายอยู่ที่ปลายจมูกแต่อนาคตอยู่ที่ปลายอุโมงค์ เป็นอย่างนี้เองเข้าใจแล้วยังอีมังวังเวงเนี่ยนะใครเข้าใจได้ก็จะหมดความหลงไปทีละนิดทีละน้อยแล้วก็ไม่ได้เหลือความอะไรอาวรณ์กับโลกแห่งอนิจจังชีวิตที่มีสภาพเป็นทุกขะและสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดตั้งและดับในที่สุดเราบังคับบัญชาให้ตัวเราเองยังลุกไม่ได้หมดกำลังลงเราไม่ได้แก่นะที่เราแก่เพราะธาตุสี่เราไม่เคยแก่เลยรู้หรือเปล่าโยมยอมแก่ไหมนั่นคือสภาพที่จำนนทั้งนั้นเราไม่เคยแก่เราไม่เคยคิดจะเจ็บป่วยไข้เลยแม้ขนาดวันนี้เรายังป้องกันไวรัส19 2019เห็นไหมและความแก่คืออะไรอ่ะมายุ่งกับเราทำไมเกิดถึงตายอันนี้จังทำหน้าที่ทุกขังเป็นสภาพธรรมที่ตีคู่ไปกับการใช้ชีวิตและถึงจุดหนึ่งสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนอนัตตาเราควบคุมมันไม่ได้แล้วถ้าได้ทำไมต้องตายด้วยในเมื่อคนไม่อยากจะตายขับรถอุบัติเหตุเด็กหนุ่มสาวตายกันเยอะไม่ได้รอแก่ใช่ไหมหมอเองก็ตายว่าหมอรักษาเก่งๆตายไม่ใช่เราทำให้ตายแต่สิ่งนั้นเป็นไปด้วยอนิจจังทุกขังแล้วก็สุดท้ายก็คือเราบังคับบัญชาสิ่งนั้นว่าให้หยุดอย่างนี้ให้เป็นอย่างนั้นตามที่ประสงค์ว่าอย่าพลัดพรากอย่าแตกเลยอย่าเสื่อมเลยอย่าสลายเลยมนุษย์ไม่มีอำนาจสั่งการสิ่งนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามผู้มีอำนาจทรงพลังในโลกนี้คุณก็กำลังถูกอนิจจังทุกขังเล่นงานอยู่และกำลังผลักไปสู่อนัตตาไม่ว่าคุณเป็นใครย้อนไปถึงอดีตความยิ่งใหญ่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยสุดท้ายคุณหยุดหายใจทั้งที่คุณบอกว่าโลกนี้คุณยิ่งใหญ่คุณสั่งคนนั้นสั่งคนนี้ให้เป็นให้ตายได้สั่งให้เจริญหรือเสื่อมวันนี้ก็ได้คุณชี้นิ้วอะไรก็ได้แต่สุดท้ายแม้ตัวเองยังสั่งไม่ได้น่าสังเวชในที่สุดอย่าหลงสุดท้าย
คุณเปลี่ยนโลกนี้ไม่ได้ทั้งหมดเพราะตัวคุณเองคุณก็เปลี่ยนไม่ได้ยังมีหมอไงไม่งั้นเร็วกว่านี้อีกยังมียาวันนี้ยังแถวตรงได้แต่วันข้างหน้าแถวจะไม่ตรงแล้วเอานะสมควรเวลาก็ขอโมทนากับศรัทธาเจ้าภาพวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2563ขึ้น4ค่ำเดือน11ปีชวดวันนี้คณะศรัทธาเจ้าภาพมี2คณะศรัทธาด้วยกันคณะที่1จากโยมเชอรี่จรัญวาสและโยมวีระวันวินิบุตรได้ถวายมหาทานในโรงทานเจ้าภาพคณะที่2จากโยมสมทวินนามเจ็ดสีโยมรัตนาแต่งอ่อนแผ่บุญให้กับนายวงกุยนางหลีหยี่มันนายประเสริฐนางอันนงนามเจ็ดสีก็ขอโมทนาในการกำลังติดตามอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วถ้าเอ่ยชื่อสำเนียงอาจจะเป็นตามไทยนะและผู้ร่วมวันนี้ก็มีแม่ชีประภาวดีพุ่มพันวงศ์ครบรอบวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์และโยมกัญญาวันแซ่อุ้ยพร้อมครอบครัวนะแซ่อุ้ยแซ่อุ้ยวันที่4ตุลาเป็นวันทอดกฐินของวัดพระพุทธแสงธรรมวันนี้วันที่21กันยานี้อีก9วันก็สิ้นเดือนนะ30ก็เลยแค่12 13วันเอง4ตุลานะปี63ก็ขอเชิญมาจากนี้พระสงฆ์จะให้พรกันนะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิยติโยวิวัจฉันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังอุทธาปจายโนจัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะลังอักขโตเวปัสสนานังอักขังธัมมังวิชานตังอาเคพุทเทปัสสนานังดักขิไนเยอนุตเรอาเคธัมเมปัสสนานังวิราคุปสเมสุเคอาเคสังเคปัสสนานังปุญญาเคเตอนุตเรอาคาสมิงดานังดาดาตังอาคังปุญญังปวัตติอาคังอายุจวันโนจายะโสกิตติสุขังบาลังอาคาสดาตาเมธาวีอากาตามะสมาหิโต
เดวะพุทโธมนุสโววังอัคคปโตปโมทติติภวะตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเทวตานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระขุนเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารนะและฉันทานให้เป็นยาอายุวัฒนะ